ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเครื่องรางของขลังเสริมอำนาจบารมีหากใครจะเอ่ยถึงเรื่องราวของเครื่องรางของขลังเสริมอำนาจบารมีก็คงจะต้องนึกถึงพญาครุฑขึ้นมาอย่างแน่นอนด้วยอำนาจพานุภาพที่ช่วยเสริมในเรื่องของอำนาจบารมีจึงทำให้ผู้นิยมสะสมเครื่องรางของขลังทั้งหลายต่างเสาะหามาไว้ครอบครองบูชาและในครั้งนี้เราก็มีตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ดูเช่นเคยพญาครุฑหลวงปู่เสงวัดบางนาจังหวัดปทุมธานีสำหรับครุฑของหลวงปู่เสงวัดบางนาจังหวัดปทุมธานีรุ่นนี้ถือเป็นของดีที่หายากในปัจจุบันมีพานุภาพและฤทธิ์เดชที่ถูกเล่าลือต่อๆกันมาว่าหากใครได้มีไว้ครอบครองบูชาจะช่วยนำความเจริญรุ่งเรืองและยศถาบรรดาศักดิ์มาให้อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากคุณสายและพูดผีปีศาจช่วยในเรื่องทำมาค้าขายให้ดีอีกทั้งยังมีความโดดเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมและลบล้างอาถรรพ์จากคุณสายทั้งปวงให้แคล้วคลาดปลอดภัยซึ่งได้รับการปลุกเสกจากหลวงพ่อเสงวัดบางนาซึ่งท่านมีคาถาอาคมและวิชาความรู้เรื่องชื่อและหลวงพ่อเสงคือพระเกจิในเมืองไทยที่เป็นต้นตำรับในการปลุกเสกครุฑเพราะน้อยผู้นักที่จะมีบารมีถึงขั้นสามารถทำได้และในเมืองไทยก็มีพระเพียงไม่กี่รูปที่จะปลุกเสกครุฑได้เครื่องรางของขลังเสริมอำนาจบารมีปีพ.ศ. 2522อายุการสร้างมากกว่า40ปีพุทธลักษณะในรูปครุฑจากเนื้อทองแดงพุทธคุณเด่นในเรื่องอำนาจบารมีมหาลาภมหาโชคแคล้วคลาดเนื้อมวลสารนั้นเป็นเนื้อเดี่ยวตะกั่วชุบทองแดงคาถาบูชาครุฑนะโม3จบกาลภานะปิปัสสุอุตมังลาหินะโมพุทธายะนะมะพัทธาจัพพกสะกาลภานะปิปัสสุอุตมังลาหินะโมพุทธายะนะมะพัทธาจัพพกสะกาลภานะปิปัสสุอุตมังลาหินะโมพุทธายะนะมะพัทธาจาภักกษะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eager of No จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ